ับก็สู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทีวีช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 มักดามด้วยข้อความขอบคุณ El Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง El ครับไปรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับยังมีเวลาอยู่รับสายได้อยู่ช่วยรอสายมาดู SUV กันฮะ SUV แท้ๆกับ PPV มันต่างกันยังไงครับเห็นภาพชัดเจนที่สุดคือ PPV ก็เป็นรถที่ดัดแปลงมาจากรถกระบะนะครับบ้านมีประเทศไทยประเทศเดียวภาพชัดเลยภาพชัดเลย SUV กับ PPV ต่างไงคันนึงมีแคสซีคันไม่มีแคสซีก็ใช่ไงมาเดี๋ยวรถกระบะก็บอกว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีรถ PPV ใช้ชัดไหมอันนี้ดีไหมพี่เอ็กดีครับมีแคสซีกับไม่มีแคสซีนี่แหละชัดเจนก็ PPV คือกระบะรุ่นยกสูงเอามาใส่ทำบอดี้เป็นหลังคานะครับแล้วมีเบาะ3แถว7ที่นั่งช่วงล่างอาจจะเป็นแหนบหรือเป็นสปริงก็ได้แต่วันนี้เป็นสปริงหมดแล้วแล้วก็ดิสหลังกำลังจะปรับมาเป็นดิสหลังหมดทุกรุ่นแล้วโดยเฉพาะ Fortuner นะครับแฟน Fortuner เตรียมตัวครับว่ารุ่น Minor Change เร็วๆนี้จะเพิ่มรุ่นดิสหลังจากโรงงานแล้วก็เป็นเครื่อง 2.4 ขับ4ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จริงครับจะเพิ่มรุ่นย่อยนะฮะก็คือจะมาแข่งในตัวประมาณ1.5 ล้านกลุ่ม1.5 ล้านเนี่ยก็คือจะบี้กันมันขึ้นกลางใช่ครับแล้วปาเจโร่สปอร์ตของยอดที่ยืนตรงไหนอะครับปาเจโร่สปอร์ตก็คือจะเพิ่มออปชันในรุ่นขับ2ท็อปให้มาเหมือนขับ4เลยนะครับและเหลือแค่แล้วก็คือขับ2พอสำหรับคนที่วิ่งในเมืองแต่ออปชันพวกเรดาร์ใส่มาให้เต็มเหมือนกันหมดออปชันเขาเยอะอยู่แล้วปาเจโร่สปอร์ตเขาไม่กลัวหรอกฮะเราขออนุญาตรับสายคุณหนึ่งฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคืออยากจะแนะนำกับคนที่เท่าคนที่โทรเข้ารายการเมื่อกี้ครับเรื่องประกันนะครับอืมครับคือเคสผมนี่คือผมขับบิ๊กไบค์ครับแล้วทีเนี้ยผมไปโดนคนตัดหน้าครับแล้วเนี้ยผมไม่ฝ่ายถูกผมประกันชั้นหนึ่งแล้วค่าซ่อมอ่ะตีออกมาแล้ว80,000ครับแล้วทีเนี้ยพอจะเอาไปซ่อมปุ๊บศูนย์ประกันบอกว่าผมซ่อมไม่คุ้นได้แค่30,000นะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยไม่ยอมไงตอนแรกผมก็กังวลเหมือนพี่เขาว่าประกันจะซ่อมให้เราไหมมีเรื่องให้เราไหมสุดท้ายผมมีทางออกก็คือแจ้งสคบครับสคบคอปพเนี่ยครับวันเดียวครับรู้เรื่องเลยสุดท้ายเขาก็ยอมแค่นี้แหละครับถูกต้องนี่แหละเขามีช่องทางไม่ต้องกังวลแล้วว่าเขาจะซ่อมให้เราไหมไปแจ้งหน่วยงานนั้นแป๊บเดียวครับคอปพผมบอกแล้วเขาจบแล้วถูกต้องครับขอบคุณที่มาออกความเห็นให้นะครับครับผมครับขอบคุณครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็คือว่าจริงๆก็คือคนไทยไม่ค่อยรักษาสิทธิ์ครับว่าจริงๆเราฟ้องได้บางทีแบบบางคนกลัวครับว่าประกันอ้างมาแค่นี้เราก็ต้องตามเขาอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าถ้าคุณจะซ่อม 80,000 อ่ะคุณต้องซ่อมอู่เขาแต่ผมไม่ยอมนะผมจะซ่อมที่ศูนย์บิ๊กวิงครับครับผมเลยบอกว่าไม่ได้นะคุณจะจ่ายผมแค่ 30,000 ก็ไม่ได้นะคุณจะต้องจ่ายผมละครึ่งนึงก็ยังดีอันนี้จ่ายไม่ถึงครึ่งนึงเลยผมไปฟ้องแค่นั้นแหละครับวันเดียวรู้เรื่องเลยถูกต้องครับถูกต้องแล้วเขามีไว้ให้ใช้งานอยู่แล้วเขาออกมารองรับประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเขารอให้คุณไปใช้งานอยู่แล้วแต่คนไทยไม่ค่อยใช้สิทธิ์บางคนก็ไม่ทราบครับบางคนก็แบบโอ้โหเกรงใจประกันเหลือเกินทั้งที่เราเป็นเจ้านายเขานะเพราะเราจ่ายเบี้ยประกันเขาคุณจ่ายภาษีข้าราชการคือค่ารับใช้ของประชาชนครับอย่างข้างบ้านบอกว่าโอ้ถ้าเป็นหนูนะคงยอมประกันไปแล้วแหละใช่ถ้าคนไม่รู้ก็ต้องเอ้ยบอกอะไรก็เชื่อหมดเพราะกลัวเดี๋ยวประกันไม่ช่วยจ่ายใช่ครับโอเคครับครับแค่นี้แหละครับผมขอบคุณครับครับหนึ่งครับครับสวัสดีครับครับเห็นไหมก็เอาพมาแสดงความคิดเห็นประสบการณ์จริงมาแชร์กันไปเพราะนั้นสบายใจได้พี่เมื่อกี้นะแล้วเราเป็นฝ่ายถูกซะด้วยจะไปกลัวอะไรล่ะจ๊ะมาดูหม้อน้ำอายุ10ปียังใช้งานได้ตามปกติยังไม่รั่วซึมก็ดีแล้วนะแล้วไงฮะคนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทำไมอ่ะใช่ครับไม่คุ้นมันยังไม่รั่วมันยังไม่มีปัญหาความร้อนยังไม่ขึ้นใช้ไปนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนรถบางคันเนี่ยหม้อน้ำใช้ได้ถึง20ปีนะใช่มันอยู่ที่ต้นทุนว่าโรงงานเนี่ยบางทีบางโรงงานบางยี่ห้อที่เชี่ยวชาญเรื่องหม้อน้ำนะทำมาดีมากรถบางคันนี่20ปีอยู่ได้นะหม้อน้ำก็ถ้าเพื่อความมั่นใจก็คือเข้าเช็คระยะหรือว่าเข้าอู่ให้เข้าช่างตรวจสอบแล้วก็มีรั่วซึมไหมบางครั้งมันบางทีมันจะไม่รั่วก็ต้องมือช่างนี่แหละตะเข็บล้างถ่ายนี่แหละฮะรั่วตามตะเข็บพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่เห็นหยดนะฮะแต่ว่ามันเริ่มเห็นน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยซึมบางครั้งถ้าเราเห็นเราควรเปลี่ยนเลยครับดีกว่าไปเสียนะครับเราเป็นเครื่องยนต์แล้วเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนผมเคยเจออันหนึ่งพี่เอกตอนแรกผมงงมากเลยครับช่างแจ้งบอกว่าหม้อน้ำบวมผมเอาจริงๆก็อยู่กับเรื่องรถมาตั้งแต่วัยรุ่นแหละ
งงไอ้คำเนี้ยมันคืออะไรหลอดมันบวมมันขยายตัวแล้วนั่นคือรถที่มีปัญหาฮีทนะนี่เพิ่งเจอเคสเพิ่งรู้เหมือนกันครั้งแรกมอสดูแล้วมันปกติเลยมอสน้ำไม่ได้เป็นอะไรเลยหลอดมันบวมขยายไปทำให้มันระบายไม่ดีไม่หรอกเพราะน้ำมันมีหลายชนิดมีหลายเกรดรถบางคันเป็นเพราะน้ำมีเนียมผสมพลาสติกรถบางคันเป็นหม้อน้ำมีเนียมล้วนมีหลายเกรดรถบางคันเป็นหม้อน้ำทองเหลืองรถบางคันเป็นหม้อน้ำเหล็กมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะตั้งต้นมาด้วยอะไรไงเพราะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าราคารถมันก็เป็นตัวบอกเหมือนกันว่ารถแต่ละคันเขาตั้งต้นมาด้วยอะไรวัสดุที่ใช้ทุกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลเหมือนกันนะรถบางคันก็ถึงบอกว่าบางคันบางยี่ห้อเชี่ยวชาญเรื่องหม้อน้ำให้มาเป็นมีเนียมทั้งใบใช้เป็น10-20ปีก็ไม่ผูกไม่เป็นไรใช่ใช่ป่ะใช่ฮะรถรุ่นพ่อรุ่นแม่เรา20ปียังไม่ผุเลยมะน้ำมาเป็นทองเหลืองทั้งใบรุ่นใหม่ครับประหยัดงบไงเป็นพลาสติกลดต้นทุนนะชนเบาๆโป๊ะมะน้ำแตกโอ้โหลามชนนิดเดียวไส้แตกหมดมะน้ำแตกกระเทือนนิดนึงตกหลุมแรงๆมะน้ำแตกยังมีเลยอ่ะวันนี้อ๋อเลยอยู่ครบ3คนเลยคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับเช่นกันคิดถึงแฟนๆทุกคนเหมือนกันครับครับอ้ํา CL อ๋อเฮียอ้ําอ้าวผมได้มาแล้วนะเครื่องดูดฝุ่นใช้แล้วนะอ้ํานะตอนนี้เห็นลงรีวิวไอ้นี่อยู่นี่ลำโพงมอเตอร์ไซค์อ่ะขายมีหลายอย่างเลยก็ฝากให้พี่เอ็กด้วยยังไม่ได้ขอบคุณมากมากเลยลืมหยิบมาให้พี่เอ็กตรงนี้มาให้พี่เอ็กตอนนี้เห็นมีไอเทมคือหัวข้อใหม่ๆของพาร์ทนะพวกเพามีอะไรใหม่ๆเยอะหลายตัวเลยเอางี้เร็วๆนี้ติดตามเซียวอะไรยนเราจะพยายามเขากลับมาแล้วกลับมารีวิวสินค้าใหม่ๆอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆอีกหนึ่งช่องทางก็คือติดตามได้ในFacebook เขามีอยู่ครับเดี๋ยวนี้อ้ําเขาไลฟ์สดเองก็ทําเยอะนะรีวิวเองก็ไปทําลําโพงมอเตอร์ไซค์ด้วยมีหลายอย่างมากมีแต่ด้วยนะแต่เสียงสูงเสียงต่ําแต่หอยคู่มีหมดโอ้โหมีทั้ง12โวลต์24โวลต์ด้วยเยอะเกินกระหลงอะไรใหม่ๆเยอะแยะเดี๋ยวเราจะรีบทยอยอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับผมใครอยากรู้เร็วกว่านี้หรือใครข้องใจอะไรโทรไปที่ CL ได้เลย Eco Sport พอจะมีเครื่องรีเซลหรือ Eco Boost บ้างมั้ยไม่มีนะครับเพราะเครื่องเดิมมันยังยอดยังไปไม่ดีเลยเขาเลือกทำแล้วด้วยวันนี้เขาเลือกขายแล้วอีโคสปอร์ตหมดแล้วไม่น่าทำต่อแล้วนะใช่แล้วไม่ประสบความสำเร็จ 1,500 เก่าอืดก็ต้องรอเครื่อง 1,500 เก่าพังแล้วก็ยกขาเครื่องอีโคบูสต์จามเชียงกงมาใส่เอานะมาดู SMX กันต่อฮะจ้ะถามถึง Honda Jazz อีกคันหนึ่งครับ Jazz GK นะครับรุ่นปัจจุบันยางเดิมใน185556กับแม็กเดิมถ้าขยับเป็น205556สามารถใส่กับแม็กเดิมได้ไหมครับเยอะไป2ไซส์เลยอ่ะอาจจะได้แต่ไม่รู้ติดหรือเปล่าเยอะไปมันบวมคือมันปิ้นไหมมันก็แบ่งแต่มันใส่ได้นะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะติดซุ้มตอบว่าใส่ได้แต่ว่ามันจะไปติดซุ้มเพราะยางมันเลี้ยวอาจจะติดล้อหน้ากระแทกลงคอสะพานอาจจะติดล้อหลังเพราะฉะนั้น185ไป195ไม่น่าเกลียดแต่185ไป205เลยผมว่ามันเยอะไปลักษณะนี้คือมีแฟนเป็นคนเอเชียไม่ชอบข้ามกระโดดไปมีสามีเป็นคนฝรั่งเลยเยอะไปครับโอเวอร์ไซส์ไปครับครับติดควรจะติดแถวบ้านบอกได้คืบจะเอาสอบบนหน้าจอครับพี่โบ๊ทพอจะหาเบนซ์ S280W140ได้ไหมครับโอ้ยเยอะแยะไอ้หมดเยอะแยะแต่แปะไก่ตอนนี้เดิมเดิมนะครับไม่ติดแก๊สเยอะเยอะไม่หมดค่อยดูตามวันนี้เว็บไซต์ต่างๆในไลน์ผมเนี่ยนะมีคนเอามาขายจำนวนกี่คันมีแต่ผมเห็นหลายคันนะวันนี้ผ่านตาผมไปมีอยู่2คันเดิมๆเลยนะมี300 FEL 140เดิมจัดเลยฮะมี500 FEL เดิมจัดมี32มี320มี300แต่ว่าเป็นโลเรนเซอร์ทั้งคันที่เขาบอกว่ามีแค่24คันในประเทศนี้ที่วางเครื่องเป็นโลเรนเซอร์ 3.6 ครับแต่คันนี้เขาล้อมา 300,000 กว่าแต่ว่าเป็นชุดแต่งโลเรนเซอร์ทั้งคันแล้วก็วางเครื่องเป็นโลเรนเซอร์ 3.6 ที่เขาบอกว่าเป็นโลเรนเซอร์ล็อตแรกที่เบนซ์ศรีนครินทร์เอาเข้ามาสมัยนั้นคือ24คันในประเทศสีเทาดำก็เยอะนะแต่ว่า140วันนี้ผมข้ามไปแล้วไงผมไม่ค่อยผมผ่านไปแล้วแต่ถ้าสนใจก็คันนี้ผมว่าน่าสนนะเพราะว่ามันได้เป็นเครื่องโลเรนเซอร์ 3.6แล้วก็ได้เป็นรถตัว300 FEL ตัวบอดี้ยาวแล้วก็ออปชั่นไฟฟ้าหน้าหลังครบครับแต่ว่าล้อรู้สึกว่าขาดล้อโดนตอล้อโลเซอร์ไปล้อน่าจะเนาะถ้าของเก่าน่าจะระเบิดล้อไปแล้วแต่ว่าชุดแต่งได้เป็นโลเซอร์พาร์ททั้งตัวแล้วโลเซอร์พาร์ทแท้ด้วย
เยอะแยะฮะ140ตอนนี้ค่อยๆไล่ดูตามเว็บไซต์ตามตลาดรถตามเต็นท์รถเนี่ย140มีเยอะแยะไปที่ยังไม่ติดแก๊สอ่ะต้องซื้อต้องไม่ติดแก๊สนะแล้ว140จริงๆนะเป็นผมก็ไม่เล่น280เพราะ280ตัวสั้นตัวนี้ตัวที่ธนบุรีทำราคาเนี่ยผมว่าวันนี้ราคามันตกมันเก็บไม่ได้ถ้าเก็บต้องเก็บเป็น300ตัวยาวแล้วต้องเก็บเป็นบอกไฟฟ้าหน้าหลังหรือไม่ก็ต้องเก็บเป็นเครื่อง500 383แรงแล้วก็จะติดแก๊สติดอะไรผมว่ามันยังดูโอเคกว่าแต่จริงๆให้เล่นสวยสุดผมว่าเล่นเป็นเครื่องใหญ่ที่เป็นเครื่อง6สูบมัน280แต่ว่าเป็นเล่นเป็นเครื่อง320ผมว่าดูโอเคกว่า280ผมว่ามันไม่น่าเล่นอ่ะผมว่ามันเป็นตัวสั้นที่มันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วพวกเนี้ยเกียร์มันแค่4สปีดแล้วออปชั่นมันโลสุดๆเลยคือถ้าคนมันไม่เวิร์คถ้าคนไม่สังเกตไม่ได้สนใจไม่ได้เล่นเกียร์นะดูแล้วมันเหมือนไงว่ามัน140เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองดีๆถ้าพอจอดเทียบกันแล้วนะคนละเรื่องนะทั้งออปชันทั้งตัวที่มันประตูยาวกว่าออปชันต่างๆแม้กระทั่งเครื่องยนต์เองนะตัว280เนี่ยขับแล้วมันเป็น60บล็อกเล็กขับรู้สึกว่ามันอืดมันอืดแล้วก็ทำให้กินน้ำมันใช่แล้วก็เค้นเยอะแล้วพอเป็น320เนี่ยจบพอเป็น320แล้วมันเป็นออปชันนอกพอเป็นออปชันนอกมันบวกเครื่อง5เกียร์5สปีดคนละเรื่องเลยมันก็ดีกว่าปี๊ดใช่มันก็ไม่กินน้ำมันแต่ถ้า500ก็กินไปถ้าร้อนเป็นเครื่องใหญ่เลยไงมันก็สำหรับผู้ที่เก็บอนุรักษ์นั้นใช้งานจริงไม่ได้กินน้ำมันเป็นอูดเลยแต่คันนี้ผมเชียร์นะถ้าคนสนใจนะผมให้ตัวโรนเซอร์ให้น่าเก็บหายากเขาบอกเป็นคันในตำนานเวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ